ิ้มกันเลยขันมันขึ้นมากครับกับรีออกปีสามปีที่สี่ปีที่ห้านี่ปีที่เล็บมากละกามากทับออกละกาเป็นครับผมสบายดีครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาได้ใหม่ครับท่านนมส้มสวนมะทันที่เทศบาลโพนจะจัดขึ้นแล้วก็มาชิมพุทราหวานพุทรานมบ้านโพนขอให้มาเยอะๆนะครับมาแลนดี้แล้วก็มุดมุ้งใบนมชมสวนมาทันในเขตเทศบาลโพนชมก็ลงทุนเยอะเนาะแต่คนเป็นไม้เนาะครับเดี๋ยวนี้นี่รอบ6ปีเนี่ยก็เลยครับ140ต้น140ต้นเดี๋ยวเจอกันในงานนะคะครับขอถ่ายรูปภาพนิ่งกันนะคะยิ้มได้ค่ะนึงดูบ้านโพนนี่ปลูกมาได้36ปีแล้วอุ่นพุซ่านี่ครับมากกว่าสิติดบัดก็เต็งเฮ็ดตอนนี้ขายน้ำผึ้งค่ะอันนี้ออกว่ามันกลิ่นดีจ้าพอดีกินกาแฟมันผลไม้ทั่วไปตัวนี้จะเป็นนมตัวนี้จะเป็นนมสดนะคะตัวนี้จะเป็นสายน้ำผึ้งค่ะส่วนมากจะออกแล้วแต่ว่ามันลูกค้าไม่ค่อยนิยมทิศทางตลาดก็มี2ลักษณะครับก็คือตลาดล่างกับตลาดบนนะครับตลาดบนนี่ทางกลุ่มพุทราแปลงใหญ่จะทำกับไปรษณีย์ไทยนะครับของบริษัทไปรษณีย์ไทยในแบรนด์ทันสุขครับปีนี้ก็นัดคุยกันวันที่28พฤศจิกาทางผู้บริหารไปรษณีย์ก็จะลงมาที่สหกรณ์การเกษตรคำม่วงมาคุยกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ในเรื่องของการทำตลาดครับตลาดบนนะครับแล้วตลาดล่างทีนี้ก็จะมีลงตามหมู่บ้านนะครับสหกรณ์ก็แปลงใหญ่เนี่ยก็มีลงชื่อว่าลงสหกรณ์อยู่ที่ข้างหลังเทศบาลนะครับก็จะรับออเดอร์จากตลาดไทยตลาดศรีเมืองราชบุรีแล้วก็ตลาดขอนแก่นอุบล นะครับทั่วประเทศนะครับที่จะเข้ามาก็มีประมาณ18ลงนะครับฤดูกาลนี้ก็จะเริ่มเปิดไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวานะครับการเปิดลงนะครับปีนี้นี่คึกคักนะครับน่าจะมากขึ้นแล้วแต่ว่าผลผลิตปีนี้นี่ลดลงนิดนึงนะครับเนื่องจากฝนนะครับฝนมากนะครับปีนี้พุทราไม่ค่อยติดลูกจะเห็นว่าเนี่ยเพิ่งติดลูกเล็กๆก็มีนะครับตรงนี้ก็จะออกประมาณเดือนมกราคมกุมภานะครับรุ่นนี้นะครับพื้นที่ปลูกของสมาชิกแปลงใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 1,832 ไร่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 8,000 ตันนะครับผลผลิตปีนี้จะออกครับราชินีไหมแพรวาพุทราหวานประจำปี2566ที่เทศบาลจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง29มกราคม2566ในปีนี้ขอเชิญพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปสินค้าผ้าไหมแพรวาสวยๆแล้วก็มาชิมพุทราหวานมามุดมาแลนดี้นะครับแลนดี้มุดมงบายนมสมสวนมาทันที่เทศบาลตำบลโพนครับเริ่มต้นก็ดีอยู่ค่ะผลิตจากสวนมาเมื่อไหร่ประมาณ28ตุลาคมหนูก็เริ่มออกมาขายแล้วค่ะแบบเกษตรกรแบบชาวสวนพุทราแหละค่ะเพราะว่าบางคนก็ได้ทีละโล2โลบางคนก็ทีละถุง2ถุงก็เอามาเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ได้ราคาเป็นไงครับราคาในช่วงนี้ก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าฤดูกาลใหม่ยังออกแบบประมาณถ้ารับซื้อแบบของชาวสวนนี่ก็ประมาณแบบกิโลละ30บาทแบบประมาณนี้แหละค่ะบางสวนก็เริ่มออกใหม่มันก็อยู่ที่20กว่าบาทประมาณนี้นะคะแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่นะคะมีกี่สายพันธุ์ครับที่บ้านเราที่บ้านนี่จะมีอยู่
ที่หนูนี่คือมี4สายพันธุ์มีพันธุ์นมสดแล้วก็3รสนี้จะมีแบบอมเปรี้ยวอมหวานนะคะคือมีแบบสายน้ำผึ้งแล้วก็พวงทองค่ะมี3พันธุ์ค่ะเจียดคุณภาพนี่มันก็เล็กน้อยค่ะเพราะว่าพุทรามันยังไม่ออกเยอะไงช่วงนี้น่ะมันยังเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าราคามันตึงตัวนะถ้าราคามันไม่ตกราคามันตึงตัวนี่มันก็จะโอเคนะไปได้นะปีนี้น่ะประมาณต่อปีใช่ไหมหลักแสนนี่ถึงค่ะหลักแสนนี่ต้องถึงค่ะแต่ถ้าราคามันตกนะถ้าราคามันตกมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะมันจะไม่เหมือนช่วงนี้นะช่วงพุทราออกเยอะๆน่ะถ้าตลาดมันมีตลาดรองรับดีอยู่เราก็จะชาวสวนเราก็จะโอเคอยู่ค่ะคือว่าเราจะได้ปีนี้ก็น่าจะอยู่ได้นะน่าจะอยู่ได้นะคะน่าจะได้ราคาดีอยู่ปีนี้นะตอนไปแวะมาซื้อแล้วจ้าล่ะมันอร่อยก็เลยตอนกลับก็เลยแวะซื้ออีกค่ะราคาเป็นไงครับก็บ่แพงจ้ะใครอยู่พ่อซื้ออยู่มาแต่บึงการจ้ะเป็นคนบึงการเลยจ้ะก็อร่อยอยู่ได้ล่ะจ้ะกะหวานกับกรอบอยู่กับบ่แพงจ้ะบ่แพงไปไหนจ้ะกับพ่อซื้ออยู่คันอยู่แถวบึงการนี่สิแพงกว่านี่จ้ะของบึงการนี่แพงแต่ว่ามันก็บ่ใครมีเนาะเขาเจ้าก็เอาไปจากพี่มันก็เลยแพงอ่ะจ้ะเพราะว่ามันบ่มีคนปลูกจ้ะ